้าวมาได้ไงเนี่ยไม่ใช่รถดำเนี่ยมาได้ไงฮะมายังไงเขาได้เนี่ยฮะลุยมาเลยเหรอแหมแถวนี้เขามีแต่รถดำทั้งนั้นเลยนะนายมาได้ไงเนี่ยฮะนายไม่ใช่สายรถดำเนี่ยเนี่ยดูดิรถดำเขาอยู่กันเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยกี่คันเนี่ย6-7คันเนี่ยดูดิเขามีแต่สายลุยล้อใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยโอ้โหดูครับดูครับรถดำเยอะแยะมากมายฮะนี่โอ้โหยกดำแบบสวยๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาตะลุยถ่ายคลิปรถดำให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับนี่ฮะโอ้โหมีแต่รถดำหล่อๆรถดำสวยๆกันทั้งนั้นเลยนี่ Toyota 4Wheel ครับรถดำเยอะแยะมากมายเลยแต่รถหล่อๆทั้งนั้นตอนนี้เขาพักงานแล้วครับ5 โมงครับเลิกงานแล้วนี่รถหล่อรถดำไม่ต้องแรงดีๆนะครับเวลาวิ่งแล้วจะได้ไม่ต้องกลัวติดนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูครับนี่ซอยรถดำจันทบุรีแต่ละคันบึกบึนครับดูครับมีแต่คันล้อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เขาพักแล้วครับเลิกงานแล้วครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับบ้านกันแล้วครับส่วนผมก็จะต้องกลับบ้านแล้วเหมือนกันครับนี่ฮะเหลืออีก1คันคันนี้ให้ดูครับนี่ทีมงานนี้มากัน7คันครับแมคโครจะอยู่ด้านนู้นนู่นครับแมคโครก็ทำงานครับลุยงานอยู่ทั้งวันทั้งคืนครับจะพาเพื่อนมาชมรถคันนี้อีก1คันดูท่อครับดูท่อซะก่อนปลายท่อ5 ใบครับแผ่ม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 ปลายท่อ5 ใบครับโอ้โหเสียงต้องลั่นแน่นอนครับล้อสวยครับให้ดูหัวเก่งครับหัวเก่งก็สวยครับนี่ฮะโอ้สีเขางดงามมากฮีโน่500เป็นรถที่บรรทุกแมคโครครับต้องบอกว่าเป็นรถที่บรรทุกแมคโครได้รออีก1คันนี่ครับสวยงามหัวเก่งก็สวยมากเลยครับให้ดูหน้าตรงๆครับเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะชมหน้าตรงๆเขาสวยมากครับสีเขาได้เลยครับรถ6ล้อสมัยนี้นี่ทำกันหล่อๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะอ้าวเขามีแต่รถดำทั้งนั้นเลยมาได้ไงเนี่ยเอ้ยนายมาได้ไงเนี่ยสภาพของนายนี่มันไม่น่าลุยลงมาข้างล่างนี่เลยนะมาได้ไงฮะลุยใช่ไหมใช้ยาง XCD ครับตอนนี้หน้ากับหลังนี่เสมอกันแล้วนะครับหลังจากที่ไปตัดแหนบออกนิดนึงแบบหลังมีแค่3แผ่นครับชุดหน้าสแตนดาร์ดครับสปริงเดิมโชคเดิมครับข้างหลังแหนบเหลือแค่3แผ่นครับใช้โชคเดิมครับสูงๆอย่างนี้แหละไปได้ทุกที่นะฮะเมื่อกี้แอบไปหลับมาแล้วนะครับไปปั่นแอร์นอนหลับมาแล้วเพราะว่าง่วงนอนครับเวลากลางวันก็ขอนอนสักงีบนึงก็ยังดีนะฮะใส่เลยครับวันนี้มาถ่ายคลิปรถดำให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับนี่ที่นี่จังหวัดจันทบุรีครับมีรถดำเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆคนไหนที่มีทีมงานรถดำนะครับที่อยากจะให้ผมไปถ่ายก็สามารถทิ้งเบอร์โทรไว้หรือทิ้งชื่อ Facebook ไว้ก็ได้ครับอยากให้ผมไปถ่ายคลิปรถดำของท่านนะฮะหรือว่าทีมงานของท่านนั้นก็ทักแชทมาได้นะครับนะฮะผมถ่ายให้ฟรีๆครับไม่คิดเงินครับไม่รู้จะคิดไปทำอะไรครับแค่อยากจะนำเรื่องราวของรถดำนะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันก็เท่านั้นเองนะครับทีมงานไหนอยากให้ผมไปถ่ายนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมถ่ายให้นะครับให้เพื่อนๆเขาได้ดูวิธีการทำงานของรถดำกันดูการทำงานของคนขับรถดำกันว่า1วันของเขานั้น
เขาทำงานกันแบบไหนเขาทำงานกันอย่างไรมีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนแหมเอ้าถอยโอ้โหคันนี้เสียงท่อดีจังเลยถอยครับถอยถอยเสียงท่อเขาหวานหูมากเลยครับคันนี้ฮะโอ้โหถอยครับถอยถอยถอยเลยถอยเลยเฮ้ยเยอะเฮ้ยคันนี้จะชนเราฮะเฮ้ยเฮ้ยเยอะเฮ้ยมาไงเนี่ยเฮ้ยเยอะเฮ้ยโอ้โหน้องบอลสายซิ่งครับถอยครับถอยสังเกตคันขาวให้ดีนะครับยกน้ำได้เร็วมากๆเลยยกน้ำตัดหน้าเลยครับไม่ให้คันสีแดงออกครับโอ้โหชอบแกล้งชาวบ้านเขาครับคันนี้ครับเทดินไว้ข้างหน้าเลยครับไม่ให้คันแดงออกครับโอ้โหสุดยอดครับคันนี้ครับเป็นคนที่น่าคบมากเลยครับดูสิล้อเล่นนะครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับมันไส้ครับโอ้โหมันไส้ครับยกล้อโชว์ซะเลยนี่เทที่หลังตัดหน้าเขาไว้ตัดคิวเขาด้วยครับดูสิโอ้โหนี่ใสอ่ะนี่ใสเขาทีมงานเดียวกันนะฮะเขาก็แกล้งเล่นกันครับเป็นเรื่องธรรมดาครับวัยรุ่นครับยกอ้าวยกอ้าวยกอ้าวคันนี้ว่าไงเจอปัญหาซะแล้วโอ้โหเจอลากไม้ครับวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วเยอะอยู่นะฮะฮะรถเจ้าคุณปู่เราวิ่งได้เยอะแล้วครับวันนี้ฮะสุดยอดครับนี่ครับทำเสร็จออกจากอู่ได้ 2-3 วันก็ลุยงานเลยครับวิ่งงานได้เป็น100-200เที่ยวแล้วรถเก่าก็หาเงินได้แจ๋วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับดูกันมันดูกันเพลินๆครับดูพละกำลังของรถน้ำซิ่งกันนะฮะเขามีการปรับแต่งใส่เกียร์สโลว์เข้าไปเพิ่มนะครับเขาจึงแรงดีนะครับเอาว่ายังไง Nissan Frontierค่อยดันครับค่อยๆดันค่อยๆลุยจะเทตรงไหนจะเทตรงไหนครับว่ามาโอ้โหแต่ละคันแต่ละคันรถนี่มอมแมมไปหมดเลยครับเพราะว่า2วันก่อนฝนตกครับเอาถอยครับถอยถอยครับถอยโอ้โหถอยไปโน่นเลยครับถอยเสร็จแล้วยกดำยกดำครับครับมันดูยักษ์ใหญ่กันบ้างครับยักษ์ใหญ่ครับไม่ครับโอ้โหอันนี้ทั้งสูงทั้งใหญ่เลยครับทั้งวันครับแบบนี้แหละครับไปใส่ดินแล้วก็เอามาเทอ้าวถ่ายน้องหมูมั่งน้องหมูก็เป็นคนหนึ่งที่สู้ชีวิตครับขับรถไถครับแน่ใครจะขนดินใครจะเทดินไม่สนครับผมไถดินอย่างเดียวครับแน่ครับนี่เป็นยังไงล่ะหนุ่มสู้ชีวิตครับขับรถไถครับไถทั้งวันครับไถอย่างเดียวใครจะเทไม่สนผมไถครับไถไปไถไปไถทั้งวันเอาเรามาดูนิสสันน้องบอลกันต่อครับฮึบฮึบอ้าวฮึบฮึบว่าง่ายฮึบว่าง่ายเอาโหโอ้โหถอยให้สุดครับถอยให้สุดแล้วไปหยุดอยู่บนเนินครับยกดำฟืดดูดิยกดำภายใน 2-3 วินาทีครับขึ้นสุดไปแล้วครับดูสิโอ้โหคันนี้ยกดำเร็วมากๆเลยเรียบร้อยครับแป๊บเดียวครับถ้าเอาไปวิ่งควงรอบนี่บอกได้เลยว่าคันนี้น็อกรอบเขาแหลกลานเลยครับเพราะว่ายกน้ำเร็วนั้นได้เปรียบครับอ้าวเจอบัดดี้กันอีกแล้วครับคู่นี้ฮะตอนนี้น้องบอลก็หยุดให้บัดดี้ลงมาก่อนครับรถหนักต้องมาก่อนครับรถเบาเดี๋ยวไปทีหลังครับไปไหนร้านครับ
ักไปแล้วเอารถเบาลุยต่อเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศเขาตักดินนะฮะไปดูบรรยากาศเขาตักดินกันโอ้ยล้อใหญ่มากเลยบึ้ม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 เนี่ยคันนี้วิ่งทั้งวันครับวิ่งทั้งวันทำมาแล้วก็ต้องสู้งานครับเรามาชมนิสสันกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหอิดแอดอิดแอดเลยครับดูดิลุยงานครับลุยงานขนดินกันทั้งวันครับทางก็กระดึ้งกระเดื่องไม่ใช่เล่นครับดูสิผมจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศในการตักดินใส่รถดำกันนะครับเมื่อตักดินใส่รถดำเสร็จแล้วรถดำก็ต้องวิ่งมาเส้นนี้ครับทางก็จะเอี้ยวไปเอี้ยวมากันนิดนึงกระดึ้งกระเดื่องกระดึ้งกระเดื่องกันหน่อยปี๊บออกตัวได้มาเลยดูครับทางก็จะเริ่มไม่เรียบครับต้องเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวากันครับตอนนี้ 5:00 นแล้วครับลุยยังไงก็ต้องลุยครับจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ต้องลุยครับรถล้ำต้องสู้ครับไม่สู้ไม่ได้ครับมาชมคันต่อไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับเอาแล้วครับออกตัวแล้วครับโอ้โหอันนี้โฟร์วีลครับจุดช่วงหน้าเป็นงานสร้างครับขานแข็งครับวิ่งได้แบบสบายๆครับลุยได้แบบสบายครับทางแค่นี้ไม่ต้องกลัวครับทั้งสูงทั้งใหญ่ครับโอ้โหวิ่งได้สบายครับรถดำเขาก็เวียนเข้าคิวกันเรื่อยๆครับแมคโครก็ตักอย่างเดียวครับ